มันจะเปลี่ยนจากพฤติการกับโกงอยู่ดูข่าวตอนเช้าเลยนะตอนพิกภาพแล้วเดี๋ยวเชิญรอข้างล่างหน่อยเนาะครับครับบอสเนี่ยครับโซเยตเนี่ยครับครับทางจังหวัดมีคณะกรรมการตรวจสอบว่าใบอนุญาตก่อสร้างของคอนโดนะครับถูกต้องหรือไม่นะครับก็ตอนนั้นก็ขอเวลา30วันนะครับอันนี้ก็มาตามว่าคือไม่ใช่มาตามก็มาดูว่าผลการสอบยังไงนะครับเรื่องที่เรายื่นไปที่เรื่องของที่ดินแปลงให้มือถ้าต่อยให้กันเลยเหมือนใช่ไหมผีขยับตัวอีกนิดนึงค่ะเนี่ยขยับตัวมาจ้าป้องมาแล้วเลยพี่มือไม่ครับไอ้เด็กแก่จะกินล่าด้วยกันเยอะดูด้านนี้เหมือนยังได้โอ้นักว่าดูไปได้จะไปไงดีด้านนะไม่ได้เลยจะไปจะไปไงไงนี่ไปยุ่งเข้าไปนี่มีดีด้านนะนี่ดีด้านนะครับต้องกลัวหรอกเสนอหน้าหน่อยหนักท้องอ่ะต้องค่อยล้างแรงเออต่อจอที่เธอคาดมาแล้วนี่อย่างนี่ไม่ได้มาร้ายทางที่ร้านนะครับมายืนหนังสือทางที่ร้านครับผมไม่ได้มาร้ายนะครับได้เอามาไล่แล้วใช่ครับของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการภูเก็ตหรือสำนักงานที่เกี่ยวกับภูเก็ตได้มีกระบวนการสอบหรือว่าถามว่ามันเร็วนี่คนนี้ก็คนทำไร่ทำนาพอการท่องเที่ยวมาเขาก็ความที่มีบริษัทในตั้งนะครับสาวในเรื่องการก่อนแยกก่อสร้างนะครับของเทศบาลตำบลตะลุนนะครับในส่วนการเอาเอกสารที่ดินตรงนี้มาใช้ในการออกเอกสารนส3183ไม่ชอบเลยนะครับศาลที่มีคำสั่งที่สำนักงบมีคำสั่งที่2ของผมครับ2560นะครับเพื่อขอให้นอกเขตป่า17ไร่นะครับซึ่งการยืนยันว่าเป็นการนอกเขตป่านี้มันเป็นการโดยผู้เชี่ยวชาญศาลนะครับรับรองว่ามีที่ไปทำประโยชน์ในที่ดินนะครับอันนี้เป็นในส่วนที่เป็นที่หลักของเจ้าที่ก็คือสรุปว่าสอบสวนเรียบร้อยยื่นมานะครับข้อไม่เป็นไรครับการที่จะสรุปยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมไม่มีข้อสักถามอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ทางจังหวัดนะครับหรือคณะกรรมการเป็นละสอนมาตอบเป็นละสอนมานะครับก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแย้งหรือไม่มีอะไรครับไปยังท่านรองครับผมทวงสัญญาที่คุยกับท่านไว้วันนั้นนะครับปฏิบัติท่านตกนะครับสองมาตรฐานนี่ครับลงมาหน่อยดิครับเดี๋ยวต้องผมทำตามสัญญานะครับผมทำตามสัญญาผมเป็นลูกผู้ชายผมเป็นลูกผู้ชายนะครับทำอย่างนี้ไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่ครับท่านมีคำพูดนะท่านรองมีคำพูดนะครับผมแม่โดยท่านนะครับท่านครับขอบพระคุณนะครับท่านไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่อย่างนี้เลยลูกเดี๋ยวครับเข้ามาเพื่อทำมาหากินในเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบเพื่อนัยยะสำคัญสำหรับตัวเขาเองหรือเปล่านะครับเนี่ยผมเลยอยากจะฝากสื่อมวลชนผ่านไปยังสภาผู้แทนราษฎร